มาตรฐานดีไงครูจ๊อบไงครูจ๊อบแปลว่ามาตรฐานดีอันนี้เดี๋ยวจะหาว่าแบบเข้าข้างผู้ตัดสินอ่ะผมพูดในเชิงแบบเข้าใจรีแอคชั่นนั้นสิ่งนึงอ่ะที่มันไม่ควรทำคือต่อให้มึงจะดีใจกับการตัดสินของถูกของมึงขนาดไหนเนี่ยมึงต้องอยู่เฉยสวัสดีครับสวัสดีแม็กเขาแคกนะครับแม็กทำไมหน้าเหมือนหมาอย่างวะเฮ้ยเฮ้ยสุดยอดสวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีพี่ตู่สวัสดีคนดูทาง YouTube Channel ที่ต้องบอกว่าคนซับไม่เท่าไหร่แต่ว่ายอดทัวร์เยอะมากๆนะฮะโพสทีวีอ้าววันนี้รายการใหม่ของเราครับขึ้นมาแล้วป๊าป๊าป๊ากับรายการชื่อว่าแม็กนั่งดูตู่นั่งด่าสุดยอดชื่อรายการป๊าป๊าป๊ารอเป้าชิบหายเจ๊เกียวจะต้องภูมิใจในการทำงานในการทำรถทัวร์ของเราครับอ้าววันนี้ประเด็นสำคัญของเราคืออะไรแม็กก็จริงๆมันก็เป็นประเด็นต่อเนื่องนะไทยลีกเข้าสู่สัปดาห์ที่3แล้วแต่ก็มีประเด็นเรื่องการทำงานของผู้ตัดสินเรื่อง VAR เรื่องมาตรฐานให้พูดถึงกันอยู่เรื่อยๆซึ่งมาตรฐานดีเลยดิมาตรฐานดีเลยก็กูจ๊อบไม่ใช่มาตรฐานดีไงกูจ๊อบไงกูจ๊อบแปลว่ามาตรฐานดีกูจ๊อบจริงๆครับเพราะว่าปกติเพจเรฟรีไทยแลนด์เขาออกมาชี้แจงวันจันทร์นะนี่กูจ๊อบชิบหายเลยไอ้เหี้ยแม่งหนักเรื่องไม่ถึง24ชั่วโมงบอกเลยว่าทัวร์อันเนี้ยแม่งทำทัวร์กูเบาไปเลยคุณเคยเห็นเรฟรีไทยแลนด์ออกมาโพสอะไรไวไวขนาดนี้ป่ะไม่มีหรอกไอ้เหี้ยชิบหายเขาเล่นตัวอยู่คุณไวเลยก็เรื่องนี้แหละเรื่องที่ผู้ตัดสินในห้อง VAR นะครับคู่ระหว่างชลบุรีกับบุรีรัมย์ที่ไปออกไม้ออกมือกูจ๊อบเย่ชนหมัดกันแบบตอนแรกมันเป็นดราม่าหนักเลยว่าเอ้ยกรรมการไปเอาใจช่วยทีมใดทีมหนึ่งเป็นพิเศษหรือเปล่าตอนแรกคิดว่านี่อาทิตย์นี้จะมีแค่ประเด็นออกแดงไม่แดงของแฮมิลตันประเด็นนี่ไหมเบาเลยเรื่องไม่จับมือเบาไปเลยเบาไปเลยเจอกูจับเลยเรามีคลิปให้ดูเป็นจังหวะรีแอคชั่นนะครับก็ต้องบอกว่าหลายคนเห็นแล้วก็รู้สึกอีหยังวะคนที่เป็นแฟนบอลบุรีรัมย์เนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยพวกมึงเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยมึงเชียร์ชลบุรีเหรอไอ้สัสทำไมมันออกหน้าออกตัวเยอะจังใช่ไอ้นี่ผมไม่ได้ว่ากล่าวหาเขานะผมอ่านจากคอมเมนต์เก็บจากคอมเมนต์อ่านจากคอมเมนต์สกอร์สูงหรือเปล่าใส่รองไปหรือเปล่าทำไมดีใจกันออกนอกหน้าอย่างงี้ภาพที่ออกมาตอนแรกแล้วกันว่ามันก็ดูเหมือนผู้ตัดสินวีอาร์สองคนนะคือดีใจในเหตุการณ์นี้แต่ไม่รู้ว่าสาเหตุคืออะไรไม่รู้แหละแต่ดีใจเพราะว่าเปาโค้ดในสนามเนี่ยเขาให้ใบเหลืองไอทีใช่ไหมแล้วผู้ตัดสินในห้อง VR บอกว่าเอ้ยมันอาจจะแดงนะให้เปาโค้ดมาดูจอหน่อยพอเปาโค้ดมาดูจอปุ๊บเปาโค้ดแคนเซิลเหลืองท่าทางใน OB นะอันนี้ไม่เกี่ยวกับคลิปที่เขาปล่อยออกมานะมันก็คิดไม่ได้ว่าในห้องเนี่ยเหมือนดีใจที่บุยลำโดนใบแดงการบุยลำก็คิดอย่างนี้แหละเพราะว่าเอ้าทำไมวะกูโดนใบแดงแล้วมาสะใจมาดีใจได้ยังไงคืออย่างนี้ก่อนต้องบอกก่อนว่าการโดนใบแดงของศาสนาจริงๆก็เป็นเกือบจะเป็นประเด็นดราม่านะแต่ว่ามันเป่าด้วยเป่าโค้ชมันเป็นผู้ตัดสินเบอร์1อยู่แล้วแล้วก็เอาโอเคละอาจจะบอกว่าเอ้ยเบอร์1ไม่ผิดเหรอผิดได้เหมือนกันคือตัดเคสจุดโทษกับเคสใบแดงออกไปแยกกันนะเคสจุดโทษมันโดนอยู่แล้วเพราะว่ามันไปดึงในเขตโทษมันฟาวล์อยู่แล้วแต่เคสใบแดงเนี่ยเค้ามองว่าอาจจะไม่ได้ฟาวล์รุนแรงนะครับแต่มันเป็นการขัดขวางโดยตรงแล้วก็เป็นตัวสุดท้ายด้วยที่มีคลิปเสียงมาที่ปาโก้อธิบายนักเตะทั้งนฤบดินทร์แล้วก็สัตว์รักอ่ะเพราะว่าเคลียร์นะครับไม่อยู่กับเรียบร้อยแล้วเขาฟาวล์ในเขตโทษเป็นล็อกถ้าเกิดดึงยังเหมือนเดิมแต่ถ้าขัดขาเนี่ยดูว่าเขาพยายามเล่นหรือเปล่าทีไม่มีระยะเล่นบอลเพราะห่างออกไปประมาณ3เมตรถ้ามันมองไม่เห็นไม่เกี่ยวมันกติกาไม่เกี่ยวต้นหรือเกี่ยวไม่เกี่ยวนะขอไปเหตุการณ์ที่สกัดกับลูกฟุตบอลน่ะมันห่างกันเกือบ3เมตรอ่ะนั่นหมายความว่าไม่มีเจตนาเล่นบอลเป็นเจตนาสกัดถ้าไม่สกัดอ่ะมันได้ยิงแน่มันก็ชัดเจนว่าเข้าข่ายล็อกโซก็ว่าใบแดงไปกลายเป็นใบแดงที่เบามากถ้าเทียบกับ2ของแฮมิงตันแต่โบลิงกี้เหลืองนะเฮ้ยเอาเดี๋ยวย้อนไปเดี๋ยวมีเหี้ยแล้วไอ้จัดเอ้ยเอาแค่นี้ก็ดราม่าอะไรอ่ะคนนึงเหลืองคนนึงแดงไอ้เอ้ยทีนี้เนี่ยผมขอพูดในเรื่องของรีแอคชั่นอันนี้หน่อยคือเรามองในมุมของคนทำงานแบบซักเซสนะแล้วมันเคลียร์มันดีใจได้เว้ยมันดีใจได้มันคล้ายๆแบบยิงประตูกันอ่ะนึกออกว่าแม็กแบบแม่งกูยิงประตูเย้กูก็ดีใจเลยผมว่าที่เขาดีใจส่วนหนึ่งเพราะว่าในสนามคือเปาโค้ดแล้วพอเปาโค้ดมันดูจอปุ๊บโอเคพี่ผมเอาผมตามพี่เขาก็เฮ้ยเปาโค้ดแม่นๆเนี่ยเปาโค้ดยังยอมรับกูเลยวะเปาโค้ดเห็นด้วยกับกูเว้ยโอเคดีคงอารมณ์นั้นมีแค่อารมณ์นั้นเลยเดี๋ยวจะแบบว่าแต่ว่าท่าทางแบบแม็กมึงโลกสวยไอ้แว่นมึงโลกสวยไอ้เฮ้ยมันโกงเรื่องจริงจริงชัดอะไรเงี้ยให้หวังเลยเออมันแทงสูงยิงมันได้ตังค์เนี่ยตอนนี้มีหมูกระทะอยู่ใช่พวกนี้เหรอมันไม่ได้ไงอันนี้เดี๋ยวจะหาว่าแบบเข้าข้างผู้ตัดสินอ่ะผมพูดในเชิงแบบเข้าใจรีแอคชั่นนั้นสิ่งนึงอ่ะที่มันไม่ควรทำคือต่อให้มึงจะดีใจกับการตัดสินของถูกของมึงขนาดไหนเนี่ยมึงต้องอยู่เฉยอ่ะถูกไม่ต้องมองมุมแฟนบอลเอามุมผมเนี่ยตอนที่ผมดูคลิป
คลิปแรกที่เขาแชร์กันเนี่ยผมยังคิดในใจเลยว่าเฮ้ยมันเชียร์ชลบุรีเหรอวะแต่พอมาดูคลิปเสียงดูคลิปที่เปาโค้ชคุยกับมาในห้อง VR เนี่ยก็เข้าใจว่าอ๋อมันเป็นอารมณ์ทำงานแล้วกดดันแล้วเป็นแมตช์ใหญ่แล้วประเด็นคือเป็นใบแดงแล้วเป็นจุดเปลี่ยนแล้วเป็นเปาโค้ชเป็นทุกอย่างมันรวมกันเนี่ยเขาก็เลยเหมือนโล่งใจอันนี้คือมาเข้าใจหลังที่ดูคลิปนะด้วยข้อความด้วยคลิปเสียงผมว่ามันค่อนข้างเคลียร์ว่าเจตนาของผู้ตัดสินกลุ่มนี้เนี่ยก็คือดีใจเพราะว่าตัดสินถูกต้องแค่นั้นใดๆก็ตามเนี่ยก็ไม่ควรนะเก็บอาการหน่อยแล้วกันเอาง่ายๆเก็บอาการครั้งหน้าเก็บอาการเลยผมว่าคำนี้เป๊ะเลยคือไม่ผิดแต่ไม่ควรทำเก็บอาการหน่อยเยอะมันไม่ผิดหรอกอย่าไปรีแอคชั่นเยอะเดี๋ยวคนหาว่ามึงแทงบอลเรื่องนี้ผมว่ามันก็อันหนึ่งคือมันไม่ได้เป็นการทำงานผิดพลาดแย่ก่อนนะมันเป็นการตัดสินที่ถูกต้องทั้ง VR ทั้งในสนามทั้งเปาโค้ชทั้งจังหวะแคนเซิลใบเหลืองให้ใบแดงมันถูกต้องมันเคลียร์ทุกอย่างเลยแต่ปัญหาคือท่าทางที่ผู้ตัดสิน2คนในห้อง VR มันทำมันก็ไม่ผิดนะแต่มันไม่ควรเฉยไม่ควรจะไปถ้าไม่มีกล้องจ๊อบอะไรผมว่าเขาอาจจะทำกันเป็นประจำรู้ไหมแต่นี่มันก็เป็นบทเรียนไงว่าต่อไปนี้มึงจะทำอะไรมึงระวังไอ้ข้างหลังมึงเนี่ยบันทึกอยู่นิ่งหน่อยเว้ยไอ้ข้างหลังเนี่ยบันทึกอยู่ก็ระวังแล้วกัน2 อย่างที่จะเตือนคือถ้าจะทำอย่าทำให้เห็นกับนิ่งไว้ก่อนนิ่งกว่านี้หน่อยนะอย่าไปทำมันเลยอย่าไปมีรีแอคชั่นมันเลยเราเป็นผู้ตัดสินเราต้องอยู่กลางๆนะต่อให้จะแบบว่าใครจะคอรหาเรายังไงสุดท้ายเราต้องออกตัวให้ได้ว่าเรากลางที่สุดสำหรับการทำหน้าที่ในไทยลีกนะอันนั้นเป็นทั้งหมดของรายการในเทปนี้สำหรับรายการแม็กนั่งดูตู่นั่งด่าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับทีมงานเราตั้งใจทำให้ทัวร์มันลงเอ้ยเราก็พูดดีวันนี้เราพูดดีเลยพูดดีเพราะว่าถ้าคนดูได้ฟังเทปเดโมเนี่ยเหี้ยกว่านี้ผมเลยอันนี้ถือว่าเราพูดเป็นกลางแล้วแล้วเทสเดโมก็จะเป็นปริศนาเหมือนวันพีซอ่ะอย่าไปตามหากันดีกว่าเอาเทสเดโมออกบอกเลยว่ามึงกับกูติดคุกแน่นอนเอาว่าเนี่ยเราพูดพยายามกลางๆก็ถึงแล้วนะฮะเอาว่าเข้าใจทั้ง2ฝ่ายทั้งกรรมการทั้งแฟนบอลนะฮะแล้วมันไปแล้วกันอย่าก็ด่าไปแล้วก็แล้วมันไปถ้าแล้วก็แล้วไปแต่อย่ามีบ่อยอย่ามีบ่อยแล้วก็อย่าให้แบบถ้าสมมติไม่มีหลักฐานอย่าไปปักปั๊มเขานั่นพอตำหนิได้วิจารณ์ได้อย่าใส่ร้ายก็พอนั่นแหละฮะสำหรับประเด็นในวันนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับ Go TV แล้วก็ใครที่ชอบหน้าตาไอ้แว่นนี่นะฮะไปตามได้ช่องหลังในช่องหลังเลยบอลเต็มแม็กช่องหลังปีนี้ตั้งใจฝากด้วยตั้งใจจะทำพยายามให้มันเยอะขึ้นก็ฝากเนี่ยกด Subscribe เดี๋ยวมาแจม Go TV บ่อยๆเดี๋ยวอาจจะแบบวันหลังอาจจะแบบว่ามานั่งคุยกันในไลฟ์เลยนะฮะได้เลยเอาวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ